ะหอพักในก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของนิสิตนะคะที่จะได้เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตจนถึงระยะเวลา4ปีการศึกษานะคะค่ะการสมัครเข้าหอพักออนไลน์นะคะตอนนี้เราเปิดให้บริการแล้วผ่านระบบออนไลน์นะคะจนถึงวันที่25 มิถุนายน 2563ค่ะซึ่งการสมัครออนไลน์นะคะเราสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่าสมัครหอพักในมมส.นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเจอเว็บไซต์ของหอพักแล้วก็คลิกเลือกเลยซึ่งหอพักนะคะจะมีทั้งหมด2เขตพื้นที่นะคะก็คือเขตพื้นที่ขามเรียงแล้วก็ในเมืองนะคะซึ่งในเมืองเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ราคา 4,500 บาทจนถึงราคา 6,000 บาทนะคะเราจะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องพัดลมและส่วนมอใหม่นะคะเขตพื้นที่ขามเรียงเราจะเริ่มราคาที่ราคา 4,000 บาทจนถึงราคา 9,500 บาทค่ะก็มีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องน้ำรวมค่ะครุภัณฑ์ในห้องนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะมีตู้อ่านหนังสือชั้นวางหนังสือเก้าอี้ที่นอนนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือให้นิสิตเตรียมมาเช่นผ้าม่านผ้าปูเตียงหมอนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเช่นพัดลมเตารีดเนี่ยค่ะประมาณพวกนี้ในภาคเรียนแรกเราจะมีการลดครึ่งราคานะคะก็คือ 50% เช่นถ้าหอพักไหนราคา 4,000 บาทเราก็จะลดเหลือแค่ 2,000 บาทค่ะสำหรับมาตรการช่วงโควิดในภาคเรียนแรกค่ะสำหรับนิสิตนะคะทุกคนที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็หลายคนจะเข้าใจนะคะว่าการพักหอในแล้วควรต้องย้ายเข้ามาที่ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือนิสิตทุกคนที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็ควรที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่ของคณะแต่ละสังกัดนะคะซึ่งมหาลัยจะแบ่งไว้แล้วว่าคณะไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่นิสิตทุกคนต้องย้ายเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของนิสิตทุกคนนะคะหากมีการเกิดอุบัติเหตุเราจะได้รักษาได้ท่วงทันทีค่ะสำหรับการรายงานตัวเข้าหอพักนะคะเราจะเริ่มให้นิสิตรายงานตัวเข้าหอพักได้แต่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7กรกฎาคม2563นะคะซึ่งเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะในวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7เป็นวันหยุดราชการนะคะหอพักเรายังเปิดให้บริการให้นิสิตมารายงานตัวเข้าหอพักได้นะคะสำหรับนิสิตที่เข้ามาอยู่ในหอพักในนะคะหอพักในก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงของนิสิตนะคะที่จะได้เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตจนถึงระยะเวลา4ปีการศึกษานะคะการที่เข้ามาอยู่หอพักในนะคะพวกเราก็อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้ามาสู่บ้านของเรานะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ